สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องป๋อค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกทิวลิปมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวนะคะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวที่แม่เหมียวใช้อยู่ก็คือเส้นละ68เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเลี้ยงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะนำอีกด้านหนึ่งขึ้นมาค่ะนี่ค่ะจะเหลือไว้ประมาณ3เซนนะคะแล้วพับลงไปค่ะเส้นที่ยาวกว่านะคะเอาไว้ด้านบนนะจับเส้นที่1มาค่ะเอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นนะคะที่ยาวกว่านะคะไว้ด้านบนค่ะต่อมาเป็นเส้นที่3ค่ะเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่ยาวกว่าเอาไว้ด้านบนนะคะนี่ค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะแล้วเราก็กางออกลวกปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะได้ฐาน4แบบนี้เราจะทำฐาน8นะคะริบบิ้นจากทางขวามือพับนี่ค่ะผ้าเฉียงขึ้นไปด้านบนริบบิ้นนะคะจากด้านบนผ้าเฉียงมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายผ้าเฉียงลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากด้านล่างเราจะผ้าเฉียงไปทางขวาสอดเข้าไปตรงกลางของเส้นที่1ก่อนค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยบีบกดลงไปนะคะเราได้นะคะฐาน8ค่ะมีทั้งหมด8เส้นนะคะนี่ค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เส้นที่1เส้นที่2ค่ะพาดทับเส้นที่1ค่ะต่อมาเป็นเส้นที่3ค่ะพาดทับเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่4ค่ะพาดทับเส้นที่3ค่ะ1 2 3 4นะคะข้างล่างก็1 2 3 4ค่ะเพราะทั้งหมดมี8เส้นนะคะเส้นที่เราจับนะคะ4เส้นด้านบนวางเส้นล่างสุดลงไปนะคะหยิบเส้นล่างของฐานขึ้นมาค่ะเอาขึ้นมาทดแทนนะคะวางลงไปแล้ว1ก็เหลือ3เอาขึ้นมาทดแทนให้เป็น4ค่ะนี่ค่ะจับนะคะที่มุมตรงนี้ไว้ให้แน่นนะคะ4เส้นนี้ให้แน่นเลยนะคะเนี่ยค่ะแม่เหมียวเอามือช้อนเข้าไปกัดจับไว้ข้างในถ้าหลุดนี่คือเรางงนะคะวางเส้นล่างสุดนะคะที่มือเราจับ4เส้นนะคะหยิบเส้นล่างฐานขึ้นมาค่ะเอาขึ้นมาทดแทน4เส้นเหมือนเดิมค่ะวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปค่ะหยิบเส้นล่างฐานขึ้นมาค่ะเอาขึ้นมาทดแทนเหมือนเดิมนะคะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะหยิบเส้นล่างฐานขึ้นมาค่ะตอนนี้ก็ข้างล่างก็มี4แล้วนะคะ1 2 3 4ข้างบนก็1 2 3 4เช่นกันค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะต่อมาเส้นต่อมาเส้นล่างสุดเส้นต่อมาทะลุออกช่องที่1ค่ะต่อมาค่ะเส้นต่อมาค่ะทะลุออกช่องที่1ทะลุออกช่องที่2ค่ะเอาเส้นด้านล่างสุดก่อนนะคะต่อมาเส้นสุดท้ายทะลุออกช่องที่1ทะลุออกช่องที่2ทะลุออกช่องที่3ค่ะทั้งหมด3เส้นนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็รวบขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นฐานเดียวกับส้มนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะเราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นนี้นะคะเส้นที่เอานิ้วโป้งล็อกไว้นะคะ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะปลายริบบิ้นอยู่นี่เอามือล็อกไว้นะคะต
่อมาเส้นนี้ค่ะแล้วก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะทำแบบนี้ทั้งหมด5เส้นนะคะต่อมาเส้นนี้ค่ะแล้วก็นับ1นับ2นับ3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะ3เส้นละค่ะเหลืออีก2เส้นนะคะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะแล้วก็นับ1นับ2นับ3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายก็คือเส้นที่5นะคะเราก็นับ1นับ2นับ3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะนี่คือเส้นสุดท้ายนะคะเส้นด้านในสุดผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องที่1ค่ะเส้นด้านในสุดผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องที่1ทะลุออกช่องที่2ค่ะต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายทะลุออกช่องที่1ช่องที่2ทะลุออกช่องที่3ค่ะเรียบร้อยค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะขั้นตอนนี้จะใส่เหรียญเลยก็ได้หรือจะใส่ที่หลังก็ได้นะคะค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเรานับ1นับ2นับ3สอดไปนี่ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกหน้าช่องที่3ต่อมาเส้นที่เราเริ่มนะคะก็คือเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเรานับ1นับ2นับ3ทะลุออกหน้าช่องที่3ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะนับ1นับ2นับ3ทะลุออกหน้าช่องที่3ค่ะทำให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะครบ8เส้นแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับเลยค่ะหลังจากนั้นก็พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะหรือเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมานะคะเอาใหม่นะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราจับริบบิ้นขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นให้จับปลายริบบิ้นนะคะหลังจากนั้นให้จับปลายริบบิ้นนะคะพับลงมานะคะจับที่ปลายริบบิ้นบิดไปทางขวาค่ะนี่ค่ะให้เป็นรูปกลวยนะคะแต่เส้นริบบิ้นอยู่ด้านในนะคะนี่ค่ะเส้นริบบิ้นอยู่ด้านในของเส้นค่ะสอดลงไปค่ะที่ฐานค่ะเส้นที่เราทำอยู่เราสอดเส้นถัดไปค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะค่อยๆดึงนะคะใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายช่วยประคองเส้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะจะได้ออกมาสวยงามค่ะต่อมาเส้นที่2เราจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นเนี่ยค่ะเข้าไปด้านในนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นถัดไปค่ะปลายริบบิ้นออกไล่กันมานะคะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่2เส้นที่3ค่ะพับเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นไปทางซ้ายค่ะสอดลงไปที่ฐานเส้นถัดไปค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้เส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นนะคะหรือว่าพับปลายริบบิ้นนะคะให้บิดไปทางซ้ายค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเราทำให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะนี่ค่ะเหลืออีก4เส้นนะคะเส้นที่5ค่ะเส้นที่6ค่ะเส้นที่7นะคะ
เส้นที่8นะคะนี่ค่ะเราก็ดึงให้กระชับก่อนนะคะนี่ค่ะไล่ดึงทีละเส้นเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านไปสอดเก็บตามลายเส้นนะคะถ้าดึงสวยงามแล้วนะคะนี่ค่ะจะออกมากลีบดอกสวยเสมอกันแล้วค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นที่มือจับไว้นับ1นับ2นับ3สอดนะคะเนี่ยค่ะออกมาหน้าเส้นที่3ค่ะแม่เหมียวทำเส้นนี้นับ1นับ2นับ3ทะลุออกมานะคะหน้าเส้นที่3ค่ะเราทำแบบนี้นะคะทั้งหมด8เส้นค่ะ3เส้นแล้วค่ะต่อมาเป็นเส้นที่4ค่ะนี่ค่ะเส้นที่5ค่ะเส้นที่6ค่ะเจ็ดค่ะแปดค่ะเดี๋ยวไล่ดึงให้กระชับอีกทีนึงนะคะเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็ไล่ดึงทีละเส้นเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ